ครับเมื่อวานนี้ที่พรรคเพื่อไทยนะครับก็มีการจัดงานเนื่องในวันสงกรานต์นะครับก็ให้บรรดาส.ส.ของพรรคร่วมกันนะครับรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคบรรดาแกนนำพรรคนะครับบรรยากาศก็คึกคักนะครับปีส.ส.เข้ามาร่วมงานกันตั้งแต่เช้าส่วนช่วงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือการสกายของคุณทักษิณอดีตนายกนะครับก็สกายส่งตรงมาจากประเทศจีนคุณทักษิณนี่ใส่เสื้อลายดอกสีแดงมาเลยทีเดียวนะบรรยากาศนี่ตามภาพที่เห็นนะครับก็มีส.ส.เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากครับเมื่อวานนี้เองนะครับที่พรรคเพื่อไทยก็จัดงานรดน้ำสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยนะครับก็ให้บรรดาส.ส.ร่วมการรดน้ำดำหัวอวยพรนะครับแกนนำพรรคอย่างคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกนะครับคุณโพคินพลกุลอดีตประธานรัฐสภาคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมถึงพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับโดยช่วงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะครับก็คือการสกายของคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณเองก็บอกนะครับว่าขอขอบคุณทุกคนในพรรคที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์การเมืองจะดีได้เพราะนักการเมืองทำเพื่อประชาชนถ้านักการเมืองไม่รักประชาชนประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยคุณทักษิณยังบอกด้วยนะครับว่าอยากเห็นคนไทยมีความสุขสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหากอยู่ด้วยความอิจฉาริษยามีความกดแค้นชีวิตก็จะยิ่งสั้นลงวิธีสร้างที่ดีที่สุดคือสร้างความรักให้แก่กันครับแต่ถ้าอยู่กันด้วยความอิจฉาริษยาอยู่กันด้วยความโกรธแค้นต่อกันเนี่ยชีวิตจะยิ่งสั้นไปใหญ่เพราะนั้นเขาเลยบอกว่าวิธีที่จะมีความสุขที่ดีที่สุดก็คือการสร้างความอันดีในหมู่แวดวงของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรเดียวกันพรรคเดียวกันหรือแม้แต่คนในประเทศเดียวกันที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยก็คืออยากเห็นคนไทยเราเห็นพวกเราทุกคนมีความสุขอย่าไปคิดว่าอายุมันจะอยู่ได้คนจะอยู่อายุได้หลายร้อยปีมันเป็นไปไม่ได้เพราะสังขารมันใช้ไปก็ต้องเสื่อมไปไม่ตายด้วยเหตุตายธรรมชาติหรือมันต้องตายอยู่แล้วค่ะก็พูดไปนะคะบอกว่าอยากให้คนไทยเรามีความสุขความสุขก็เริ่มที่ครอบครัวนะคะต้องสร้างความรักให้กับกันอีกด้านหนึ่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะก็พูดถึงบรรยากาศในช่วงสงกรานต์ปีนี้ค่ะบอกว่าอยากให้บรรยากาศสงกรานต์มีแต่รอยยิ้มขออวยพรให้ช่วงสงกรานต์เป็นโอกาสที่ทุกคนร่วมสืบสานประเพณีไทยขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงสิ่งสำคัญก็ยังคงเน้นย้ำนะคะบอกว่าอยากเห็นบรรยากาศที่มีแต่รอยยิ้มถึงแม้จะมีความเห็นต่างกันแต่อยากเห็นรอยยิ้มเพราะว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันค่ะในโอกาสนี้ฉันเองก็อยากจะขอพรแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะให้มีแต่ความสุขนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยากเห็นบรรยากาศที่มีรอยยิ้มบรรยากาศที่ทุกคนได้นำความสุขของเราแม้ว่าจะเป็นช่วงสงกรานต์นี้มีอากาศร้อนก็ตามแต่อยากได้ความสุขของคนไทยกลับคืนมาค่ะขอบคุณค่ะค่ะอากาศร้อนก็ตามทีนะคะแต่ว่าเรายิ้มสู้ร้อนแล้วกันนะคะก็บรรยากาศก็จะได้มีแต่ความสุขค่ะทีนี้พูดถึงสงกรานต์นะคะแน่นอนพรรคเพื่อไทยก็มากับขันแดงไปดูรายงานจากทางพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่าที่ขันแดงนะคะที่มีข้อความจากคุณทักษิณชินวัตรทางพรรคเนี่ยเบื้องต้นก็คือเตรียมให้อดีตส.ส.หลายจังหวัดจังหวัดละประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ใบบางพื้นที่อดีตส.ส.เขาให้กับชาวบ้านไปหมดแล้วค่ะแต่บางพื้นที่พอทราบข่าวนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ไปยึดขันที่บ้านและสถานที่ทำการพักของอดีตส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าบางพื้นที่ก็เลยไม่กล้าแจกจ่ายนอกเหนือจากขันสีแดงมีโปสเตอร์อวยพรวันสงกรานต์ด้วยซึ่งก็จะเป็นรูปของคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์นี่แหละค่ะแล้วก็จะมีข้อความอวยพรตอนแรกตั้งใจว่าเตรียมจะแจกให้พร้อมกับขันสีแดงแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่การแจกขันแดงเนี่ยปรากฏว่ามีความผิดก็เลยทำให้สุดท้ายอดีตส.ส.ก็ต้องงดแจกโปสเตอร์ไปด้วยค่ะสรุปแล้วไม่แจกนะทั้งขันทั้งโปสเตอร์นะครับครับส่วนคุณสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับก็พูดถึงสิ่งที่คุณทักษิณนะครับได้สกายมาเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าคุณทักษิณนั้นอยากให้อดีตส.ส.ได้ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนเตรียมตัวรอรับการเลือกตั้ง
ก็มั่นใจนะครับว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นในปี2560ตามรถแบบที่ทางคสช.และรัฐบาลนั้นได้วางไว้ทั้งนี้มีการวิเคราะห์กันด้วยครับคุณผู้ชมครับว่าคำพูดของคุณทักษิณนั้นนะครับก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกพรรคเพื่อไทยเดินหน้าต่อสู้กันต่อรอรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตก็ประเมินนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะได้รัฐบาลผสมเป็นรัฐบาลที่มีพรรคร่วมแล้วก็อยู่บริหารประเทศนะครับหลังจากได้รับผลการเลือกตั้งเนี่ยคือจะบริหารประเทศในช่วงสั้นๆไม่เกิน 1-2 ปีก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการทหารให้ออกไปจากวงการเมืองให้ได้มากที่สุดแต่ก็ยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่ากฎหมายต่างๆนั้นก็ล็อกฝ่ายนักการเมืองไว้หมดครับค่ะซึ่งก็คงคาดหวังนะคะบอกว่าการเลือกตั้งน่าจะทำได้ตามรถแมพละค่ะปี2560